เป็นอะไรที่ชื่นมื่นสุดๆ,ๆเลยนะอังกฤษฮะประกาศใช้ชนะกับเงินเฟ้อสังงั้นเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูเนื้อข่าวก่อนนะครับ u k i n f l a t i o n f a l l t o 2นะครับกลายเป็นชาติแรกเลยนะอเมริกาก็ยังไม่ได้ E.U. ก็ยังไม่ได้นะครับอังกฤษ U.K. ไปก่อนแล้วนะครับลงมาแตะ2%จนได้นะครับแล้วก็ตามเป้าเพื่อนๆว่าไหม มันมาช้าไปหน่อยคือริชชี่ซูน่าเพิ่งประกาศยุบสภงยุสภาจะประกาศเลือกตั้งนะฮะคือถ้าเกิดยังไม่ประกาศเนี่ยอันนี้มันสามารถเคลมเป็นผลงานได้นะอาจจะได้อยู่ตาแหน่งต่อนะครับแต่ว่าพอมันอย่างเงี้ยมันมันมาช้าไปหน่อยตอนที่เขาเข้ามาใหม่ๆเนี่ยอินเฟลชันเนี่ยประมาณสัก11%นะก็ต้องบอกว่าอันนี้ไปเป็นผลงานเขานะฮะจาก11เนี่ยลงมาเหลือสัก2นะฮคุณดูเส้นเนี่ยมีกราฟเปรียบเทียบกันระหว่างสามที่แล้วกันนะฮะ UKEU แล้วก็ US นะฮะเส้นสีดําคือ UK นะเนี่ย UK ตอนนี้ลงมาต่ําสุดเลยมาแตะ2%ก่อนใครเพื่อนเช่ไหมเส้นสีดําในขณะที่เส้นสีฟ้านะครับคือ US เนี่ยยังคาอยู่ตอนนี้อยู่ที่เนี่ย2แต3.3%ในขณะที่ EU เองก็ค่อยๆลงมาแล้วอยู่ที่2.6%แต่ว่า UK เนี่ยมาแตะก่อนแล้วนะครับลงมาค่อนข้างเร็วอยู่เหมือนกันนั้นถือว่าเป็นชัยชนะของทางอังกฤษก็ได้นะครับสำหรับเงินเฟ้อนะฮะถ้าลงมาดูรายละเอียดของเงินเฟ้ออังกฤษเนี่ยเราจะเห็นเส้นสีดําคือเส้น average นะฮะร,ระหว่างตัวออสินค้ากับบริการนะฮะสินค้ากับ ภาคบริการคือถ้าเราดูเส้นสีสม้มเนี่ยเซอร์วิสเนี่ยภาคบริการไม่ได้ลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกค่าตัดผมหรืออะไรต่างๆนะค่าแท็กซี่หรือว่าทริปอะไรเงี้ยนะค่าบริการเองของอังกฤษเนี่ยยังไม่ได้ลงนะยังค้างอยู่ในแถวๆเนี่ยห้อยู่เหมือนกันนะห้าจุดในขณะที่ไอที่มันลงแล้วทําให้ภาพรวมของอินฟลชั่นดีขึ้นเนี่ยคือ,ค,อคือสินค้าฮะสินค้าสีชมพูเนี่ยลงมาแบบติดลบสุดๆเลยนะฮะติดลบไป1.3ทําให้ตอนนี้เอเวอเรสต์นะห้าจุดเจ็แถว2 ก็ถือว่าเป็นชัยชนะและกันนะแต่ถ้าเราดูจริงๆเนี่ยลงเพราะสินค้าก็อาจจะย,ยังไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่นะถ้าลงเพราะเซอร์วิสเนี่ยอาจจะดีกว่านะครับแต่ว่าเซอร์วิสมันขึ้นแล้วลงยากนะครับประมาณนี้และกันสําหรับเงินเฟอ้อที่อังกฤษนะคร